สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มฝาข้อไฟหน้า Geono 125ให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะใช้เป็นผ้าคาร์บอนแท้ไร้2ในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทำจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำงานดีไปทำการคัดกระดาษสายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษสายเบอร์80ให้เพื่อนๆใช้วิธีการคัดน้ำนะครับเมื่อคัดเปิดผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนำกระดาษกาวมาทำการแปะตรงบริเวณส่วนที่เรายังไม่ต้องการหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับก็เหตุผลที่เราต้องแปะกระดาษกาวแบ่งส่วนก่อนนะครับก็เพราะว่าชิ้นงานชิ้นนี้เราจะทำการตัดต่อผ้ากันนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มทำการหุ้มผ้าคาร์บอนในส่วนที่1ก่อนนะครับก็คือตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับแต่ก่อนที่จะทำการหุ้มนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้กระดาษกาวทำการแบ่งครึ่งชิ้นงานอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าในส่วนตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับเราก็จะทำการหุ้มและตัดต่อผ้าอีกชั้นนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวแบ่งครึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานในส่วนที่1ต่อได้เลยนะครับในส่วนตรงบริเวณขอบชิ้นงานเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมครบแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณรอยต่อกับขอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็ให้เพื่อนๆทำการไล่ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆทำการทาเพียงแค่ครึ่งวงนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานในส่วนที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-40 นาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ40นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำการเช็คเรซินชั้นกาวนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานตรงบริเวณขอบชิ้นงานในส่วนที่1นะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ไร้2ขนาด 10x50 ซมนะครับวิธีการหุ้มผ้าตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับเริ่มต้นให้เพื่อนๆทำการแบ่งผ้าครึ่งนึงให้เท่ากันก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการย้อนผ้าจากด้านบนกึ่งกลางชิ้นงานลงมานะครับเมื่อวางผ้ากึ่งกลางชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการปล่อยผ้าตรงฝั่งที่เราไม่ได้ทำการทาชั้นกาวทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับค่อยๆไล่ผ้าตรงฝั่งที่เราทำการทาชั้นกาวไปชนตรงรอยต่อที่เราได้แปะกระดาษกาวเอาไว้นะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการหุ้มผ้าคาร์บอนตรงบริเวณขอบชิ้นงานในส่วนที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในส่วนที่1ต่อได้เลยนะครับโดยตัดส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมครบแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่1นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาบางๆเหมือนเดิมนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณรอยต่อกับขอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็ให้เพื่อนๆทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมขึ้นไปให้ถึงกึ่งกลางชิ้นงานเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในโซนที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับก็ในระหว่างที่ผมรอให้ชั้นที่1แห้งนะครับผมก็นำแผ่นพลาสติกนะครับมาทำการคลุมตรงบริเวณขอบแล้วก็รอยต่อของชิ้นงานแล้วกดเอาไว้นะครับเพื่อต้องการให้ผ้าคาร์บอนแนบสนิทกับชิ้นงานนะครับเพื่อนๆเมื่อเรซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถแกะแผ่นพลาสติกออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณนี้ออกนะครับให้ตรงกับแนวกระดาษกาวที่เราได้แปะไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการกรีดผ้าส่วนเกินออกแล้วก็จะเป็นการตัดต่อผ้าไปในตัวนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทำการตัดผ้าส่วนเกินทิ้งไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเห็นแนวกระดาษกาวเก่าต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนำกระดาษกาวใหม่แปะทับบนผ้าคาร์บอนให้ตรงกับแนวกระดาษกาวเก่านะครับเมื่อแปะเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้แนวกระดาษกาวใหม่กับกระดาษกาวเก่าก็จะเสมอกันเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนำคัตเตอร์มาทำการกรีดตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวใหม่ที่เราได้แปะไว้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวแนวกระดาษกาวใหม่จะตรงกับแนวกระดาษกาวเก่าที่เราได้แปะแบ่งครึ่งชิ้นงานเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปพอดีเลยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนทำการดึงกระดาษกาวเก่าออกมาได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนำเทปใสมาทำการแปะลงบนฝั่งผ้าคาร์บอนนะครับก็ให้ผลที่เราต้องแปะเทปใสก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายผ้าคาร์บอนนะครับมาเกยติดลายผ้าคาร์บอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เราจะต่อผ้าเข้าด้วยกันนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแปะเทปใสประมาณ 2-3 ชั้นนะครับเมื่อแปะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวในส่วนที่2ต่อได้เลยนะครับโดยตัดส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมครบแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาบางๆเหมือนเดิมเลยนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณรอยต่อกับขอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็ให้เพื่อนๆค่อยๆทาแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้ไปชนกับรอยต่อชั้นกาวด้านบนนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวในส่วนที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-40 นาทีเหมือนเดิมนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำการเช็คเรซินชั้นกาวเหมือนเดิมนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าต่อได้เลยนะครับโอเคครับโดยผ้าคาร์บอนที่เราจะใช้หุ้มนะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนตกบริเวณด้านบนนะครับที่เราได้ปล่อยทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนคลิปนั่นเองนะครับก
ก็ให้เพื่อนทำการค่อยๆคุ้มและกดพาต่อเนื่องลงมาให้ชนกับรอยต่อด้านล่างของชิ้นงานได้เลยนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับเวลาไล่กดพานะครับพยายามอย่าให้ไหล่พาเบี้ยวลงไปเยอะนะครับพยายามให้ความสูงของพาใกล้เคียงกับอีกฝั่งมากที่สุดนะครับเพราะว่าปลายพาจะมาต่อชนกันพอดีนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการคุ้มพาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในส่วนที่2ต่อได้เลยนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลต์แล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่1ก็จะใช้หลักการเดิมเหมือนกับที่เราได้ทาในด้านแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณรอยต่อกับขอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนให้เพื่อนทำการไล่ทาแบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับให้ไปชนกับรอยต่อพาคาร์บอนด้านล่างนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในส่วนที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมไม่ได้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการแกะแผ่นพลาสติกออกได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับในระหว่างที่ผมรอให้ชั้นที่1แห้งนะครับผมก็นำแผ่นพลาสติกมาแปะไว้นะครับเมื่อแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้พาคาร์บอนแนบสนิทกับชิ้นงานแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณรอยต่อออกเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนนำกระดาษกาวมาแปะลงบนผ้าคาร์บอนนะครับเพื่อเป็นแนวนะครับให้เราสามารถกรีดผ้าคาร์บอนส่วนเกินออกได้ตรงนะครับในการกรีดผ้าส่วนเกินออกขั้นตอนนี้นะครับอาจจะยากกว่าขั้นตอนแรกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มีแนวกระดาษกาวเก่าเป็นไกด์ไลน์ในการแปะให้ตรงนะครับเทคนิคการแปะกระดาษกาวและกรีดผ้าให้ตรงขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนสังเกตแนวสั่นของผ้าคาร์บอนที่นูนขึ้นมานะครับเมื่อเห็นแนวสั่นรอยต่อผ้าชัดเจนเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนทำการแปะกระดาษกาวเกยขึ้นไปประมาณ 1-2 มิลนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนใช้คัตเตอร์ทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวที่เราได้แปะไว้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเทปใสที่เราได้แปะไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็จะออกมาพร้อมกับกระดาษกาวพอดีเลยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการตัดต่อผ้าผืนแรกนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผ้าคาร์บอนมาชนต่อกันพอดีแบบนี้เลยนะครับในส่วนของลายผ้าคาร์บอนตรงบริเวณนี้อาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าขอบชิ้นงานด้านนอกเป็นลักษณะทรงกลวยนะครับเวลาเราหุ้มผ้าผืนเดียวมาชนกันนะครับก็จะทำให้ลายผ้าไม่ตรงกันนั่นเองนะครับแต่ในส่วนอื่นนะครับลายผ้าก็จะตรงต่อกันปกตินะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนนำกรรไกรมาทำการตัดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณขอบด้านล่างของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องตัดให้ถึงขอบชิ้นงานนะครับให้เหลือใช้ผ้าออกมานิดนึงเพื่อที่จะให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆตัดผ้าตรงบริเวณด้านล่างของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณด้านบนของชิ้นงานต่อได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนนำกระดาษกาวมาทำการแปะตามแนวสันขอบชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวนะครับให้เราสามารถกรีดผ้าส่วนเกินออกได้ตรงนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้เราจะทำการต่อผ้านั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะเอาไว้ได้เลยนะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนๆใช้คัตเตอร์ทำการค่อยๆไล่กรีดผ้าตามแนวกระดาษกาวออกได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นการกรีดผ้าส่วนเกินออกแล้วก็จะเป็นการต่อผ้าไปในตัวนะครับในการตัดต่อหรือกรีดผ้าตรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับตอนเพื่อนๆวางแนวกระดาษกาวด้วยนะครับถ้าเพื่อนวางแนวกระดาษกาวเบี้ยวตั้งแต่แรกนะครับในขั้นตอนการกรีดผ้าก็จะเบี้ยวตามไปด้วยนะครับก็จะทำให้รอยต่อผ้าของเราไม่เนียนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณด้านหน้าของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับเพื่อนๆแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำการทาเรซินชั้นกาวในส่วนด้านหน้าของชิ้นงานต่อได้เลยนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลต์แล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาบางๆเหมือนเดิมนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานกับรอยต่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-40 นาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้ครบ40นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับในส่วนของผ้าคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานด้านหน้านะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ลาย2ขนาด 25x25 ซมนะครับในการหุ้มผ้าส่วนนี้นะครับก็ให้เพื่อนทำการวางผ้าให้กึ่งกลางชิ้นงานนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ทำการกดตรงบริเวณส่วนที่ลึกที่สุดลงไปก่อนนะครับพยายามไล่กดผ้าขอบด้านในให้แนบสนิทนะครับเมื่อไล่กดขอบผ้าด้านในเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนทำการไล่กดขอบผ้าด้านนอกให้แนบสนิทเหมือนกันได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆหุ้มผ้าด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ด้านหน้าต่อได้เลยนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลต์แล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่1นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาบางๆเหมือนเดิมนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบรอยต่อด้านนอกของชิ้นงานก่อนนะครับเมื่อทาตรงบริเวณด้านนอกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการทาตรงบริเวณขอบด้านในต่อได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ตรงบริเวณหน้าชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ
ในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในระหว่างที่ผมรอให้ชั้นที่1แห้งนะครับผมก็นำแผ่นพลาสติกนะครับมาแปะตรงบริเวณขอบชิ้นงานด้านในและด้านนอกนะครับแล้วก็ทำการกดเพื่อให้ขอบรอยต่อผ้าแนบสนิทกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการพลิกชิ้นงานมาด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกตามแนวชิ้นงานได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับก็ค่อยๆไล่กรีดผ้าตามแนวชิ้นงานมาได้เลยนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับในขั้นตอนนี้ใบมีดคัตเตอร์ของเพื่อนๆจะต้องคมตลอดเวลานะครับเพื่อนๆพยายามเปลี่ยนใบมีดหรือหักปลายใบมีดบ่อยๆนะครับเพื่อให้ใบมีดเราคมก็จะทำให้การต่อผ้าของเราเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณด้านนอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณด้านในต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกเสร็จก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการตัดต่อผ้าผืนที่2เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวขอบด้านในในส่วนที่3ต่อได้เลยนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมผงปอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาบางๆเหมือนเดิมนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบชิ้นงานกับรอยต่อก่อนนะครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-40 นาทีเหมือนเดิมนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ40นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับทาเรซินยังมีความเหนียวนะครับแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพอเป็นกาวเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับตัวผ้าคาร์บอนที่ผมจะหุ้มชิ้นงานในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ไร้2ขนาด 4x35 ซมนะครับแต่การหุ้มผ้าส่วนนี้นะครับผมจะทำการหุ้มและตัดต่อผ้าภายในรอบเดียวเลยนะครับเพราะว่าลักษณะด้านในของชิ้นงานเป็นทรงกลมนะครับเพื่อนๆเราจึงสามารถวัดความยาวของเส้นรอบวงด้านในแล้วก็มาทำการตัดให้เท่ากับความยาวของผ้าได้เลยนะครับเมื่อเราได้นำผ้าที่ตัดเท่ากับความยาวรอบวงด้านในไปหุ้มนะครับรอยต่อผ้าก็จะมาชนกันพอดีแบบในคลิปเลยนะครับแล้วก็ลายผ้าก็จะชนเสมอกันพอดีด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการหุ้มผ้าในส่วนที่3เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในส่วนที่3ต่อได้เลยนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกับบอลแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่1นะครับก็ใช้หลักการเดิมเลยนะครับให้เพื่อนๆทำการทาบางๆโดยเน้นทาไปที่บริเวณรอยต่อกับขอบชิ้นงานก่อนนะครับเมื่อทาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่1แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับเหมือนเดิมนะครับในระหว่างที่ผมรอให้ชั้นที่1แห้งผมก็นำแผ่นพลาสติกมาทำการคลุมและกดตรงบริเวณขอบชิ้นงานไว้นะครับเพื่อให้รอยต่อของผ้าคาร์บอนแนบสนิทกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณขอบด้านบนออกทั้งหมดได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆใช้คัตเตอร์คมๆทำการค่อยๆไล่กรีดขอบผ้าตามแนวชิ้นงานได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณนี้เสร็จก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการตัดต่อผ้าในผืนที่3เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ผ้า3ผืนก็มาต่อรวมกันเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่5ต่อได้เลยนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกับบอลแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก5หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่5เพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเราจะทาเรซินเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเราจะทาชั้นที่2ถึงชั้นที่5ก่อนนะครับในส่วนที่2นะครับเราค่อยมาทาชั้นที่6ถึงชั้นที่8นะครับในรอบแรกนะครับก็ให้เพื่อนทำการทาแบบนี้วนไปให้ครบ5ชั้นก่อนนะครับพอทาครบ5ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมได้ทำการทาเรซินครบ5ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทำการคัดกระดาษทรายปะผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนใช้กระดาษทรายเบอร์80หรือเบอร์100ก็ได้นะครับให้เพื่อนใช้วิธีการคัดแห้งนะครับในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการคัดกระดาษทรายปะผิวชิ้นงานให้เรียบโดยรวมนะครับแล้วก็จะเป็นการคัดเก็บขอบรอยต่อให้เนียนด้วยนะครับเพื่อนๆอาจไม่ต้องคัดผิวให้เรียบถึง 100% นะครับแต่ให้ได้สัก 70-80% นะครับตรงบริเวณขอบชิ้นงานที่มีเรซินย้อยเพื่อนๆยังไม่ต้องสนใจนะครับเน้นผิวชิ้นงานให้เรียบก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการคัดกระดาษทรายปะผิวชิ้นงานโดยรวมเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือใช้ได้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่6ถึงชั้นที่8ต่อได้เลยนะครับโดยตามส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคอบอลแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก5หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่6ถึงชั้นที่8นะครับเพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมวนไปให้ครบ8ชั้นนะครับเพื่อนๆทาถึงชั้นที่8เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่8แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทำการทาเรซินครบ8ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ
ขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตัดเจียเรซินส่วนเกินตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับในการตัดเจียนะครับเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรนะครับทำการตัดหนามใบก่อนนะครับตัดให้ผ้าและเรซินส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดเจียผ้าและเรซินส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนใช้หัวกระดาษทรายใหญ่เบอร์80นะครับทำการค่อยๆเจียขอบชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับเมื่อเพื่อนใช้หัวกระดาษทรายและเจียขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับให้ใช้ตาใบแบนนะครับทำการและเก็บขอบชิ้นงานให้เรียบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดเจียขอบชิ้นงานเรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการพ่นสเปรย์สีดำลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับก็ให้เพื่อนเริ่มพ่นไปที่บริเวณขอบชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อทำการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยเมื่อพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็ขึ้นไปพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการพ่นสีดำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก3ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำการเช็คสีดำกันนะครับก็ตอนนี้สีดำแห้งสนิทนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการขัดกระดาษทรายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยกระดาษทรายที่ใช้ขัดนะครับก็จะมีเบอร์100 320แล้วก็เบอร์พันนะครับให้เพื่อนใช้วิธีการขัดน้ำนะครับโดยไล่ขัดจากเบอร์ยาวไปเบอร์ละเอียดนะครับในขั้นตอนนี้ครับก็ให้เพื่อนใช้เบอร์100ขัดเป็นหลักก่อนนะครับขัดให้สีดำหลุดออกหมดนะครับเมื่อสีดำหลุดออกหมดนะครับผิวชิ้นงานก็จะเรียบนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนใช้เบอร์320แล้วก็เบอร์พันทำการขัดตามได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการขัดกระดาษทรายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นสีของคุณแบบนี้เลยนะครับโอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับในการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับก็แนะนำให้เพื่อนทำการพ่น2รอบนะครับโดยรอบแรกนะครับทำการสาดบางๆให้ทั่วชิ้นงานก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งชิ้นงานไว้10นาทีเมื่อครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการพ่นอัดเงารอบที่2ต่อได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการพ่นแลกเกอร์ครบ2รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้แลกเกอร์แห้งสนิทนะครับโอเคครับเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงาชามแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มฝาครอบไฟหน้า Giono ได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ต้องการฝึกคุมคาร์บอนแท้ด้วยตัวเองนะครับถ้าเพื่อนมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ